มารับสักการะมีมังคุดการให้เกิดความระวังความเห็นแก่งานของพวกท่านทั้งหลายในการมาไถ สมัยนี้เป็นลุกไอทีนะครับอะไรนะ
ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับตอนนี้นะครับนะแล้วปู่ก็เลยขอว่าเนี่ยครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้เรามันเยอะนะครับนะอายุเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะถึงร้อยแล้วนะครับนะแต่วันนี้นะครับปู่ก็เลยนะถือว่าเป็นบารมีของเราอันนี้นะครับให้มาเที่ยวมาเจอปู่นะครับเหมือนกับอาจจะเป็นชาติก่อนที่เราได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นคนร่วมทำบุญร่วมวัดด้วยกันนะครับนะวันนี้นะครับนะถามว่าน้ำมันร้อนนะครับอีกนานสักเท่าไหร่ก็จะทราบที่ไหนว่าจะได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะน้ำมันไม่ต้องจองนะเดี๋ยวทำกันแล้วนะครับนะแล้วก็เอาไปตัวละขวดในขวดนะครับเอาไปฝากพ่อแม่พี่น้องรู้จักยกมือสาธุมาดีครับสาธุอธิษฐานแล้วครับนะไปฐานนาไปฐานนาครับครับให้หายไปกระเปลวไฟแล้วก็เผาฐานสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะครับท่านวิชาที่ร่ำเรียนมานะครับอยู่ในศีลธรรมนะครับท่านจะเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเพื่อขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนะทุกปียังไม่ตามหายไปนะครับนะสิ่งดีๆก็ไปเข้ามานะครับนะเดี๋ยวน้ำมันนะครับนะจะช่วยทางร้านเดี๋ยวสักครู่เลยนะให้เดือดก่อนนะครับแล้วจะจับขวดนะครับมันจะเดี๋ยวตู้เสร็จแล้วท่านจะจัดงานให้ทำบุญกันนะครับเป็น99 บาทนะครับนะแต่ไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับมีหมายของเราไปคุยกันอีกได้ว่าโอเคเราได้เห็นเป็นจริงไม่ต้องดูไม่ได้เห็นตามสื่อทีวีนะครับท่านแพทย์อย่าเป็นชาวบ้านหน้าหรือตัวเป็นหน้าแทนนะครับมาส่งแล้วก็ขอบคุณที่มาที่นี่นะครับ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 ที่มาที่นี่นะเสียงตัวมีใครนั่งไม่เป็นไรดังไปจะร้อนนะครับระวังกระทองนะแพ้แก่แพ้ไปโทรหายเลยครับมาเลยทำไงไม่มีทางครับน้ำมันกำลังเดือดเห็นไหมครับผู้ดำเนินการนะครับเดี๋ยว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 ทำให้ตายเลยนะน้ำมันสามดอกจ้านี่แม่งจะได้เก็บ